สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sinule Closet นะครับผมเป้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมาพาเพื่อนๆมาทัวร์นะครับมาทัวร์นอกสถานที่กันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูร้านมือ2นะครับอีกร้านนึงที่อยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อกับแกบ่อยนะฮะใน Instagram แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาที่หน้าร้านจริงนะครับตอนนี้เราอยู่กับนี่ครับคุณแม็กอยู่กับเรานะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนแล้วก็คุณแม็กจะพาเราไปดูอะไรกันบ้างโอเคครับเพื่อนครับนี่ครับร้านนี้เลย Closing O นะเป็นร้านค้ามือสองครับ Vintage Store นะเพราะว่าร้านนี้จริงเราอ่ะมีโอกาสซื้อของเขาบ่อยมากครับผ่านInstagram แต่ว่ายังไม่เคยพูดถึงในคลิปที่เราเมนชั่นไปพวกร้านค้ามือสองนะฮะซึ่งวันนี้ทางเจ้าของร้านเขาเพิ่งเปิดนะเป็นหน้าร้านนะครับประมาณช่วงเดือน5นะครับเดือนพฤษภาคมนะก็มีของให้เลือกมากมายเลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ไปดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อนครับถ้ามาช้อปปิ้งพรุ่งนี้ต้องมีกระเป๋ามานะฮะเราจะไม่ใช้ถุงก๊อปแก๊ปนะครับผมเราจะใช้ถุงแคนวาสอย่างนี้นะครับไปดูดีกว่าไปครับไปดูกันนี่อันนี้นะครับผมเนี่ยเจ้าของร้านนะครับคุณบีนะฮะบีสวัสดีครับผมพี่บีครับนะครับเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับเอฟของกันประจำมาก่อนเรียกว่าแอดนะครับผมโอเคโอ้เพื่อนๆดูสิสวยงามมากครับคือผมคุณเป้คือชอบของนี้มากคุณเป้เนาะคือเวลาเราเห็นเงี้ยเรารู้สึกว่าอินใช่แล้วก็เหมือนกับถูกดูดวิญญาณเวลาเข้ามาปุ๊บโอ้โหเราก็จะอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงนะฮะจมนะสองสามชั่วโมงก็หายไปเลยนะครับใครไลน์อะไรมาโทรมาไม่รับเลือกของก็อยู่คือต้องรีบแย่งครับเพื่อนๆครับผมมาคุณเป้เนี่ยต้องแย่งของกันนะเพราะไซส์มันใกล้เคียงกันแม่คุณเป้ถูกป่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าร้านพี่บีเนี่ยมีของอะไรมาลงกันบ้างเนาะพาเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละโซนของร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคุณแม็กได้เลยเป้เริ่มจากโซนไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันก่อนเลยนะตรงนี้คือร้านนี้ต้องบอกว่าเขาจะเด่นนะเป็นเรื่องของกางเกงคุณเป้กางเกงแบบกางเกงสแล็คทำงานนะผ้าวูผ้าคอตตอนกางเกงที่แบบเป็นทรงแบบคลาสสิกวินเทจซึ่งผมคุณเป้ชอบมากทรงแบบว่าเป็นทรงคลาสสิกไม่ได้เทปเปอร์ไม่ได้สลิมนะทางพี่บีเนี่ยก็คัดไซส์มาเนี่ยค่อนข้างแบบหลากหลายมากๆเลยนะเพื่อนก็คือเนี่ยโซนแรกนะเขาก็จะติดป้ายไว้เป็นฮะไซส์ L 29นะฮะไซส์ L 28นะครับเนี่ย30ตารางเป็น34อย่างผมตอนนี้ L ประมาณ33 34เนี่ยก็อาจจะมาดูตรงนี้ได้เนาะนี่คือความมันของการF ของมือ2ในร้านค้าอย่างเงี้ยเพื่อนคือเราจะไม่มีทางรู้ว่าไอ้ของชิ้นเนี้ยมันอยู่ตรงไหนใช่มั้ยฮะเราต้องมาลื้อต้องมาคัดต้องมานั่งดูต้องแงะออกมาแล้วก็มานั่งเทียบไซส์ดูนะว่าเอ้ยมันใช่ของเราหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหาขุมทรัพย์ครับเพื่อนๆนะครับเทคนิคส่วนตัวผมนะเพื่อนๆผมจะเอากางเกงเนี่ยถ้าผมไม่มีสายวัดนะผมก็จะดูทั้งตัวแบบคุณเป้ก่อนนะลองวัดทาบดูก่อนผมก็จะลองเอาพาดกับคอแล้วแหละอย่างเงี้ยนะเออดูว่าเอ้ยมันพันรอบคอได้หรือเปล่าผมจะให้ความยาวมันเกินไปรอบคอผมประมาณแบบ1นิ้วกว่าผมก็เลยแบบเอาไว้วัดว่าเอ้ยอันนี้ผมใส่ได้แน่ๆนะฮะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมชอบใส่กางเกงแบบว่าให้หลวมกว่าเอวจริงนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบเราอาจจะเก็บเอวเข้าได้ซึ่งเก็บเอวเข้าเนี่ยมันง่ายกว่าไปขยายเอวออกนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เนาะผ้าเหลือดีกว่าผ้าขาดใช่ใช่ก็คือฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นกางเกงเนี่ยก็จะเรียงตามรอบเอวเนาะเพื่อนๆดูรอบเอวมาแล้วก็เดินเข้ามาเลือกได้เลยใช่เลือกสีเลือกอะไรกันได้เลยแล้วก็จะมีนี่ด้วย suspender มั้ยใช่ใส่เอี๊ยมเป็นน่าจะเป็นร้านเดียวใน Instagram ที่มีใส่เอี๊ยมเยอะที่สุดเยอะมากๆแล้วก็มีขายเรื่อยๆใช่เออผมกับคุณเป้เนี่ยแอบเอฟกันมาเยอะมากใช่นะครับโดยเฉพาะคุณเป้ครับเอฟแบบว่าแทงหลังร้านเลยเนาะ นะครับไม่ยอมบอกใครเลยแล้วก็โอ้โหเก็บไปเต็มเลยนะเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยมีลวดลายก็มีเยอะมีทั้งแบบเป็นแบบเกี่ยวกระดุมทั้งแบบหนีบที่เราเคยพูดถึงไปเนาะใช่เป็นแบบบัตตันนะแล้วก็เป็นแบบหนีบครับวิธีการเลือกเนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเลือกยังไงเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใช่ครับเออโอ้นี่เองนะฮะแบรนด์เยอะพอลสจวตพอลสจวตของดีของอังกฤษนะฮะนะแล้วก็มีพวกเกงยีนเพื่อนๆนะรีไวด์รีไวด์501ครับเห็นไหมฮะอย่างรีไวด์501นะเป็นพวกวินเทจนะวินเทจนี่นะครับ move มาตรงกลางร้านกันนะฮะตรงกลางร้านราวสองราวนี้ก็จะเป็นเอาราวนี้ก่อนราวนี้ก็จะเป็นเสื้อฮาวายนะฮะเยอะมากใช่ผมชอบสีแบบแปลกๆอ่ะสีแบบอารมณ์แบบไม่เหมือนเล่นสงกรานต์สีแบบว่าวินเทจเนี่ยอย่างเงี้ยสวยใช่ไหมนี่มีโทนแบบสีแบบเบดนะมีสีเลือดหมูแดงๆนิดนึงราคาจับต้องได้มากครับเนี่ย250 บาทนะฮะทางร้านเขาก็จะแปะป้ายไว้แหละเนี่ยมีราคานะมีไซส์บอกอย่างเงี้ยครับ
ครับนี่ก็สวยดีนะอืมอันนี้ก็สวยมีคุณแม็กอันนี้ตัวนี้สวยหกร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยนี่ผมจองจองเหรอนี่ผมจองเฮ้ยไหนดูดิไหนดิอัลฟาริพับบิกนี่ทำจากฮาวายเลยเพื่อนฮาวายด้วยจองครับจองจองจากแหล่งใส่ได้เอฟเลยเหรอคิวหนึ่งจองจองไว้ก่อนงั้นผมคิวสองแล้วกันโอเคได้เลยครับเพื่อนอ่ะต่อไปก็นี่ฮะนิมเสื้อเชิ้ตนี่ก็น่าจะเป็นฮาวายนะแต่แบบเป็นมีกระเป๋ามีกาเซ็ตด้วยกระเป๋าสี่อันมีเสื้อโปโลอ่ะลาฟลอเรนก็มีครับน่ะในพวกเสื้อวินเทจเสื้อยืดอารมณ์แบบเสื้อใครคิดไม่ออกฮะว่าอยากจะแต่งลุคไหนครับผมก็แนะนำลุคนี้ฮะเนี่ยกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดสีขาวจบแล้วก็จะมีผมเห็นยี่ผืนแป๊บๆมีจะมีพวกนี่แจ็คเก็ตผมว่างานอย่างเงี้ยผมว่าหายากพวกร้านมือหนึ่งผมว่ามันไม่ค่อยมีแล้วแหละส่งโปโลด้วยนะเนี่ยใช่รับเราเล่นดูสิเพื่อนดูสิฮะเนี่ยเป็นผ้าล่มนะเป็นแบบแนวแฮร์ริงตันนะครับนะครับเป็นงานเก่านะผมคิดว่าเมดในยูเอสเองานแบบวินเทจงานเก่าดีๆครับอันนี้ดีนี่ผมชอบมากเลยนี่กางเกงเกอร์ขาที่เพื่อนๆมีโอกาสถามมาเยอะเหมือนกันนะว่าซื้อที่ไหนผมของผมใส่ของอะไรผมเคยมีโอกาสเคยใส่เนาะครับนี่ฮะเป็นกางเกงเกอร์ขานี่รู้สึกเป็นรีโปนะทางพี่มีบอกว่าเป็นงานรีโปเพราะว่าถ้าเกิดเป็นงานวินเทจที่จะหายากมากแล้วก็ราคาดุดันสูงมากครับอันนี้ก็งานรีโปผมว่าไม่แพ้กันครับสวยมีหลายไซส์มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่แล้วก็มีเสื้ออเมริกันจะเป็นทหารเก่านี่ผมเคยใส่จะเป็น USMC นะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ของทหารครับงานวินเทจราวข้างๆนะครับตรงกลางร้านเนี่ยก็จะมีเป็นแจ็คเก็ตเนาะเนี่ยแจ็คเก็ตเต็มเลยครับก็มีสีหลากหลายเนาะเนี่ยเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็มาลองได้เลยครับเนี่ยมีทั้งสีอันนี้เป็นเกรียนโซเวลเป็นลายสไตล์เล็กๆเหมือนกับเวิร์คแวร์หน่อยๆไอ้ตรงนี้เท่นะนี่ก็เป็นแบบสีเบจคล้ายๆฮอปแซกเลยอันนี้ก็เป็นผ้าวูครับส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าวูหรือว่าผ้าผสมก็มีเหมือนกันเนาะนี่แจ็คเก็ตนะครับแต่ว่าพลังของร้านนี้ครับของ Clothing O ครับก็คือกางเกงโอ้โหนี่ไฮไลท์ครับเพื่อนๆกางเกงเยอะจัดเยอะมากนะครับมีทั้งฝั่งนู้นนะฮะใช่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาข้างล่างอีกคุณเป้ใช่ๆความมันครับต้องลงไปลื้อฮะในกล้องมันดูไม่เยอะนะเพราะว่ากล้องมันเป็นเลนส์วายนะแต่ว่าถ้ามาดูที่ร้านคือแบบในร้านน่าจะมีสักกี่ตัวพี่บี700ตัว700ตัวครับผมเยอะมากเนี่ยเพียบแล้วก็วิธีการเลือกเนาะก็เหมือนกับที่ผมเคยพาเพื่อนดูอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่บีเขาจะติดไซส์ตรงนี้ไม่ให้เห็นมั้ยเนี่ยไซส์ L 31นะความยาว 41.5 ใช่มั้ยปลายขาเปิด 9.2 นิ้วนี่ก็คือเป็นคร่าวๆเราก็พอจะรู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้เราใส่ได้หรือเปล่าใช่ครับอย่างผมกับคุณเป้เนี่ยเราซื้อของกันบ่อยผ่านออนไลน์ผมก็จะรู้ไซส์ตัวเองว่าเฮ้ยผมชอบไซส์ประมาณนี้เป้าเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาดูนี่ก็จะรู้เลยใช่ก็จะรีบหยิบรีบจองกันก่อนมากับคุณเป้นี่น่ากลัวครับเดี๋ยวโดนแย่ง นะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเรียงแหละฮะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นราวแบบประมาณไซส์30 31นะ32ก็คือจะเรียงไปเนาะใช่นะครับแล้วก็แบรนด์ที่ทางพี่บีคัดมาเนี่ยผมว่าก็เป็นแบรนด์ค่อนข้างจะเป็นแบรนด์เนมนะคุณเป้นี่อย่างอันนี้ผมน่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือเปล่าผ้าดีมากเลยอันนี้ลองแวงเออคุณดูสิลองแวนปารีสนะครับเนี่ยทรงก็จะเป็นทรงแบบวินเทจคลาสสิกนิดนึงจะใหญ่ๆหน่อยนี่ผมว่าวันนี้ผมใส่ได้สวยผมเห็นในโพสต์ของพี่บีเนี่ยโหมีแบรนด์เนมมากมายเลยนะเลยอยากจะมาดูที่ร้านว่ามีอะไรอีกที่ซ่อนอยู่เอวก็มีเยอะนะตั้งแต่แบบ28 29ใช่ๆๆไปถึง30ปลายๆเลยโอ้โหคุณเป้ดูนี่สิจ้าอันนี้สวยมากเป็นผ้าวูนี่ธรรมดาที่ไหนเนาะเอาสิสปอร์ตไลท์30โลโลเพน่าใช่ครับโอ้โหปกตินี่ตัดสูตรกันนี่แบบโลโลเพน่าเนี่ยเมตรละประมาณ 3-4,000 แต่กางเกงต้องใช้ประมาณ2เมตรนะเมตร1.5ของพี่บีขายเท่าไหร่นะพี่บีตัวนี้450บาทเฉียบโอ้ my god เฉียบมีตัวนี้อยู่นะครับใครอันนี้ไซส์เท่าไหร่นะไหนป้ายหน่อยไซส์เท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่ L34 34ครับ L34 ยาว41ปลายขา 7.8 ครับโลโลเพียน่าครับผมนะใส่ใครใส่ได้นะครับเป็นสีเทาโคตรคุ้มอ่ะต้องมาโดนนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ยังเฉยอันนี้อะไรอีกนี่อะไรสนุกมากเลยนะดูของโอ้โหเนี่ยไปดูสิเปิดมาก็เจอเนี่ยผ้า VBC ซุปเปอร์110น่าจะเล่มพิเรเนียลเนาะพิเรเนียลเมตรละ1,300
พันสามละส่วนอย่างงาพวกนี้ก็จะมาแต่พวกแบบประเทศญี่ปุ่นนะเป็นเนาะคนญี่ปุ่นครับเนาะญี่ปุ่นคนเอเชียเนี่ยเขาก็จะใส่พวกนี้แหละเขาชอบใส่สูทกันใช่นะครับนี่ก็สวยนะสีเนี่ยนี่ทรงใหญ่ผมว่าเนี่ยใส่สวยเลยนี่ของอะไรสวยด้วยอันนี้ของน่าเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่ลอนดอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นราวไซส์แบบไซส์33-34นะอันนี้เอล33ครับนะครับนี่คือดีมากเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีเมชเมนต์ไม่หมดแล้วใช่เราก็มาเปิดดูถ้าโอเคก็คือใส่ได้ใส่ได้เลยถ้าเรารู้ไซส์ตัวเองมาก่อนเนาะใช่นะครับโอเคมานี้ครับแล้วก็ข้างล่างด้วยเนาะจริงตอนนี้เป้ผมคือพอยผมอยากจะมาหากางเกงที่เป็นแนวแบบเนี่ยเป็นลายอย่างเงี้ยเป็นลายแบบ Prince of Wales กินเช็คครับซึ่งตรงนี้มีเต็มเลยนะราวเนี้ยเนี่ย Prince of Wales ทั้งนั้นเลยคือจากที่ดูมาเนี่ยคุณแม็กคือร้านพี่บีจะมีกางเกงที่มีลายเยอะมากใช่เนาะเป็นลายแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นลายทาร์ทันครับเป็นพวกแบบเหมือนตีกอล์ฟอ่ะกางเกงไปตีกอล์ฟกางเกงสปอร์ตสมัยก่อนสปอร์ตที่เขาใช้แบบออกกำลังกายจริงๆอ่ะว่านี่สวยเหมือนเป้ผมว่าผมเอวเท่าไหร่วะ34เอวผมต่อไปก่อน เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเออนะครับนี่แล้วก็มีนี่ด้วยโอ้ยเยอะจริงครับผมเยอะมากเลยนะดูไม่ไหวแล้วเยอะมากอยากให้เพื่อนๆมาลองกันครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆตามพี่บีใน Instagram อ่ะเนาะจะเห็นพี่บีลงเรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้ามาเนี่ยคือมาลองเองเลือกเองเป็นอีกเวลนึงเลือกเองก่อนเออเป้อันนี้สวยอ่ะอันนี้อันนี้36ตายแล้วลายเกนเช็คมีเช็คโอเวอร์เลย์ด้วยสีส้มๆเล็กๆเอออันนี้จองไว้ก่อนจองไว้จองไหมผมจองนี่ผมจองของอะไรอ่ะเป็นของแบบอารามิสน่าจะเป็นแบรนด์ต่างชาติเนาะใจแต่ก็เออสวยดีสวยไปจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเออโชคดีนะเราเอวคนละไซส์กันยังไงตีกันอีกรอบกันอีกตอนนี้คือเราอยู่2คนนะคือเราร้านก็มันก็ไม่มีใครจริงเราก็เลือกได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องรีบแย่งคุณเป้ก่อนแย่งผมทำไมลูกฟูกลูกฟูกนี่ลูกฟูกคอร์ดูรอยครับสีสวยน้ำตาลน้ำตาลออกกากีหน่อยเดี๋ยวผมค่อยลองผมเก็บไว้ก่อนจองไว้ก่อนสวยดีหลังร้านนะครับจะเห็นว่ามีโซนกางเกงขาสั้นครับกางเกงขาสั้นแบบที่ผมชอบใส่เนี่ยวันนี้ผมก็ใส่ขาสั้นนี้มาเป็นขาสั้นแบบก็จะมีแบบเอวสูงเอวปกติหรือว่าเป็นแบบมีจีบไม่มีจีบก็มีผมลองมาเปิดดูเป็นรับเราเล่นหมดเลยเป้เป็นพวกคลาสสิกชิโน่นี่ไหนรับเราเล่นหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยโปโลใช่ใช่หมดเลยโปโลรับเราเล่นครับผมว่าพวกนี้เป็นพวกงานเก่าประมาณช่วงปีแบบ90นะ2000อะไรเงี้ยฮะเนี่ยป้ายเป็นพวกป้ายเก่าผมว่างานพวกนี้เป็นทรงแบบว่าเอวสูงแบบมีจีบข้างหน้า2จีบอะไรเงี้ยผมว่าหายากนะในงานที่แบบในร้านปัจจุบันอ่ะไม่มีต้องหามือ2ใช่แล้วส่วนใหญ่ตอนนี้งานปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบทรงแบบสลิมฟิตนิดนึงนะเอวค่อนข้างต่ำครับอย่างผมคุณเป้ชอบใส่แบบเอวสูงประมาณทักเป้าประมาณ13นิ้ว12อะไรอย่างเงี้ยฮะครับอย่างตัวเนี้ยไซส์อะไรวะคือเวลาผมมองเนี้ยเราจะพอรู้เลยว่าเฮ้ยนี่ไซส์เราอะไรอย่างเงี้ยครับเป้โดนสีไหนชอบสีไหนชอบสีชมพูนี่เหรอเออสีมันเฉียบอ่ะแสบดี ลองให้ดูครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปว่าเราโดนอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมคุณเป้ขอไปช็อปก่อนว่าจะโดนตัวไหนดีนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราโดนอะไรกันบ้างครับนะเพื่อนหลังจากที่เราดูมาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆกว่าคุณแม็กได้อะไรบ้างโอเคนี่เลยฮะตัวแรกที่ผมพูดไปนะฮะเป็นสายเอี้ยมครับนี่เลยครับเป็นสายเอี้ยมแบบกระดุมบัตทอนนะครับของพอลสจวตอังกฤษครับนี่เลยเออผมว่ามาร้านนี้ก็คือครบเนาะคือกางเกงที่เขาคัดมาครับมันก็จะเป็นกางเกงที่แบบมีกระดุมซัสเพนเดอร์ข้างในด้วยนะผมก็เลยเลือกมันเนี่ยอย่างตัวนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยมันมีกระดุมข้างในฮะเป็นกางเกงวินเทจนะอันนี้ของJOSA Bank Made in Mexico นะแต่ลายโคตรเท่ครับเป็น Prince of Wales นะครับเป็นเช็คแล้วก็จะมีแบบเนี่ยเป็นเส้นแบบว่าสีกรมนะฮะสีน้ำตาลสลับไปมานะแล้วก็สวยงามมากเลยนะเป็นแบบ2จีบดูวินเทจเนี่ยนี่นะ2จีบอันนี้ไซส์ผมใส่สวยแล้วก็จะมีเกงขาสั้นนะครับเป็นชิโน่รับรอเล่นนี่เลยรับรอเล่นเนาะครับครับตัวนี้ก็อาจจะเยือนนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมว่าสวยดีอ่ะเป็นเสน่ห์ของของมือสองนะครับเนี่ยอาจจะแบบขาอาจจะลุยแต่ผมไม่สนใจนะครับเซอร์ดีนะครับเพราะผมชอบเนี่ยจีบมันอ่ะมันเป็นจีบแบบ forward pleat อ่ะโคตรเท่เลยจีบหายากเพื่อนหายากมากครับในพวก
งานมือหนึ่งสมัยนี้นะนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็สวยเป็นเป้เป็นเกงทรงวินเทจที่มีสายตัวกระดุมซัสเพนเดอร์เหมือนกันนะครับนี่กระดุมอย่างเฟี้ยวอ่ะดูสิกระดุมอันนี้สวยเป็นอะไรไม่รู้เป็นโลหะเนาะเออแต่มันไม่ใช่เป็นพลาสติกเป้เออแต่ผมว่าลายมันสวยดีครับนะครับเป็นผ้าที่เป็นผ้าวูนะครับทรงก็วินเทจเหมือนกันใหญ่ๆนิดนึงเป็นงานฝรั่งเศสชื่อแดเนียลสักอย่างหนึ่งสักอย่างสุดท้ายจะเป็นคอร์ดูรอยตัวนี้ครับคอร์ดูรอยเป็นผ้าลูกฟูกลูกฟูกนะครับตัวนี้ของยี่ห้อซานโตสนี่ซานโตสครับแต่เป็นผ้าลูกฟูกสวยดีนะฮะทรงแบบว่ากระบอกใหญ่ๆหน่อยคลาสสิกฟิตนะครับไม่สลิมไม่เทปเปอร์นะเป็นทรงที่เราชอบกันเลยครับนะครับประมาณนี้ที่ผมโดนมาก็นี่กองไว้แล้วนี่ครับกางเกงเฮ้ยผมฝากคุณแม็กถือดีกว่าได้เลยถ้าเพื่อนเป็นคนที่ชอบกางเกงที่มีลายอะฮะเอาไว้ใส่เป็นออสทราวเซอร์กับอาจจะเป็นใส่กับแจ็คเก็ตที่เป็นสตรีทหน่อยผมว่ากางเกงสไตล์นี้ก็เข้าเหมือนกันนะแล้วแต่เพื่อนจะมิกซ์แอนด์แมทช์กันเลยนะครับแต่สำหรับตัวเนี้ยจะเป็นนี่ครับสวยมากดับเบิลพลีทสองจีบจีบนะผ้าก็แบบมีความแห้งกำลังดีนะใส่แล้วใช่ใส่แล้วรู้สึกว่าไม่ร้อนนะครับนี่สวยมากตัวที่2นี่ครับนี่ผมก็ชอบนี่ครับอันนี้ผมค้นเจอเนี่ยเป้ใช่คุณคนให้ผมมั้ยเออนี่ลายประเทศเลยทาท่านเป็นทาท่านชายเขียวผสมม่วงๆเนวี่เออนะเป็นสีมืดแต่ว่าถ้าดูไกลๆก็จะเป็นแบบสีเนวี่อ่ะนะอันนี้เป็นของอะไรของเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่นะคลาสสิกใช่สวยตัวที่2ตัวที่3ครับอันนี้นี่เลยนี่สีแซ่บเวอร์มากขาสั้นขาสั้นนะของโปโลโปโลลาฟอเรนนะไม่มีจีบนะแล้วก็เอวไม่ได้สูงแต่เนี้ยผมชอบรู้สึกว่าสีมันแซ่บดีว่ะแล้วขามันสั้นน่ะคือขามันสั้นแบบเอาไว้เหมาะกับการเอาไว้ไปใช้เที่ยวเดินเล่นอ่ะเป็นขาสั้นก็จริงแต่ว่าแบบมันใส่แล้วมันรู้ว่ามันเป็นทรงที่แบบไม่ได้มีขายในปัจจุบันนี่ของโปโลเนาะนี่ป้ายอยู่นี่เออแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นนี่ๆๆตัวนี้ตัวแรกเลยที่คุณเป้ที่ผมทัก F ก่อน U1 ใช่ลองแล้วสวยงามนะฮะใส่ได้พอดีเลยเป็นเสื้อฮาวายฮะเป็นของ Aloha Republic นะครับคอตตอนลอย Made in Hawaii นะครับเท่มากลายก็แบบเนี่ยครับชิวแล้วก็กระดุมเนี่ยเป็นกระดุมไม้ด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองให้ดูกันคร่าวๆดีกว่านะครับว่าพอใส่ออกมาทั้งลูกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับของที่มีในร้านโคตติ้งโอนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปลองเกงของเป้นะเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านสั้นๆนะพี่บีนะฮะพี่แนะนำร้านนะฮะช่องทางการติดต่อหน่อยนะครับผมร้านก็ร้านชื่อ Facebook IG Coasting O นะคะ COTHING _ OLD Coasting O นะครับแล้วก็ร้านนี้ตั้งอยู่แถวไหนครับพี่บีตรงนี้อยู่ซอยสามเสนซอย4เข้าซอย6ก็ได้ค่ะตรงข้ามกับเขตพระนครเลยบางละมุงได้เลยครับเพื่อนครับใครที่สนใจนะแวะมาร้านพี่บีก็ลองติดต่อแวะมาได้ทักไอจีมาได้เปิดทุกวันด้วยใช่ครับปกติแบบถ้าฝนตกหนักหยุดไหมไม่หยุดอย่าแซววันก่อนผมแวะมาฝนตกพี่บอกร้านปิดเปิดเปิดเนาะโอเคได้ครับผมประมาณนี้ครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับร้านโคตติ้งโอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใน Instagram แล้วก็ Google Map ไว้ให้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเป้จะไปแปะคลิปนั้นในร้านในตัวเพลย์ลิสต์เนาะพวกร้านค้ามือ2นะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามแบบไปเดินหากันว่ามีร้านอันไหนที่น่าไปช้อปปิ้งบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเราพาทัวร์นะร้านอื่นๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินเนอร์เลยโปรเซสด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็คุณแม็กลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ